ญิงสาวกับความตายครับสวัสดีครับเอกสวัสดีครับพี่ป๋องเอกครับปกติแล้วเป็นคนที่มีความเชื่อกับเรื่องเหล่านี้เรื่องผีเรื่องสางเนี่ยน้อยมากอย่างไรตอนนี้เชื่อ 100% ครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่จะเล่าเนี่ยก็คือเชื่อ 100% ครับเอาล่ะถ้างั้นพี่ป๋องอยากฟังแล้วครับลองถ้าเชื่อ 100% แบบนี้มันต้องมีมูลเหตุแล้วครับคราวนี้เรื่องของหญิงสาวกับความตายที่ทำให้น้องเอกเนี่ยเชื่อเต็มหัวใจเลยเนี่ยเหตุการณ์มันย้อนไปประมาณสัก20กว่าปีที่ปทุมธานีเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นยังไงครับเอกผมยังตื่นเต้นอยู่เดี๋ยวพี่ป๋องผมขอพูดอะไรนิดนึงนะครับเชิญสิฮะคือโอ้ตื่นเต้นนะครับผมเป็น FC พี่ป๋องมานานมากแล้วครับโอ้ขอบคุณมากครับเคยช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยมันอยู่หลังจากที่หนังเรื่องไนที่ช็อกเตลิดเปิดโรงของพี่ป๋องฉายครับยุคนั้นเลยเหรอไนที่ช็อกเตลิดเปิดโรงครับแล้วก็คนที่อยู่ในเรื่องเนี่ยเกือบทุกคนไปดูด้วยกันครับอ๋อเหรอจำคุณแพทพัทสนกับคุณเจมี่บูเฮอร์ใช่ใช่แพทพัทสนเจมี่บูเฮอร์แล้วก็มีน้อยๆอีกหลายๆคนเลยนะตอนนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนังของค่ายไฟสตาร์ครับฮะแล้วยังไงแล้วก็คือต้องบอกว่าในยุค90น่ะคือเรื่องผีของพี่ต๋องมันมีอิทธิพลกับเด็กยุค90อย่างผมมากครับคือยุคนั้นน่ะเรื่องผีมันไม่ได้หาฟังง่ายอ่ะครับใครที่แบบอดทนฟังตอนนั้นมันจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็เที่ยงคืนไปแล้วใครที่อดทนฟังแล้วก็อัดเทปมาให้เพื่อนฟังตอนเช้าได้เนี่ยความรู้สึกคือแบบเหมือนเป็นฮีโร่เหมือนเป็นแบบตัวแทนหมู่บ้านตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับใช่ใช่ใช่แล้วก็คุณสามารถฟังแล้วมาเล่าแบบมีคนมาลุมล้อมฟังอะไรเงี้ยคือมันแบบครับเนอะผมเข้าใจเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าฟังนะใครมาเล่าให้เพื่อนฟังต่อได้เนี่ยโอ้โหมันถือว่าเป็นนายสุดยอดมากครับเข้าใจเลยอ่ะเนอะสนุกดีเนอะในยุค990นึกว่าฟังนะนะครับมาพร้อมหรือยังเริ่มดีพร้อมครับพี่มาเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับเรื่องนี้มันก็ประมาณ27-28ปีมาแล้วนะครับเกิดขึ้นที่หมู่บ้านในจังหวัดปทุมแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมหมู่บ้านจัดสรรครับอธิบายผังของหมู่บ้านก่อนครับคือหมู่บ้านเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยข้างหน้าหมู่บ้านเนี่ยมันจะยังไม่มีอะไรพอผ่านสโมสรมาแล้วเนี่ยมันจะมีถนนเมนเนี่ยมันจะเป็นฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นซอยเลขคู่ส่วนมากบ้านฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยวครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเลขที่ซอย1เนี่ยจะเป็นคอนโดแล้วก็จะมีซอย3ซอย5ซอย7ซึ่งหัวซอยเนี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดแล้วก็พอเริ่มจะท้ายๆซอยก็จะเป็นทาวน์เฮาส์คราวนี้ผมก็อยู่คอนโดชั้น4แล้วก็หลังห้องเนี่ยระเบียงก็มองออกไปก็จะเห็นซอย3ซอย5แล้วก็คนที่อยู่ซอย3ซอย5หรือว่าซอย7ที่อยู่ท้ายๆซอยเนี่ยครับเขามักจะเดินผ่านคอนโดแล้วก็ค่อยไปตัดท้ายคอนโดแล้วก็เข้าซอยที่เป็นบ้านของตัวเองคราวนี้อธิบายแอเรียแล้วครับอันนี้ต้องบอกว่าตัวคอนโดเนี่ยมันจะมีที่เดียวที่มีมินิมาร์ทแล้วมันก็จะมีตู้โทรศัพท์ทำให้มันก็เป็นที่ชุมนุมหน่อยแล้วก็พวกผมมากับเพื่อนๆก็จะมีเพื่อนผู้ชาย2คนก็คือชื่อแจ็คกับ1นะครับแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิง2คนชื่อตุ๊กกับหญิงแล้วก็อาจจะมีคนอื่นบ้างทุกวันเราก็จะเลิกเรียนมาแล้วก็จะมาเล่นกันข้างบนดาดฟ้าคอนโดบ้างบางทีก็ข้างล่างบ้างคราวนี้วันที่เกิดเรื่องเนี่ยเพื่อนๆเขาก็เล่นกันอยู่บนด่านฟ้าแล้วผมอ่ะทำงานบ้านก่อนก็ได้ยินเสียงเขาเล่นกันอยู่ทีนี้เสร็จแล้วเราก็ตามขึ้นไปเล่นกับเขาก็คือคอนโดเนี่ยมันจะมีลิฟต์แล้วก็กระไดเนี่ยมันเหมือนว่าจะเดินรอบลิฟต์ขึ้นไปเรื่อยๆ
คอนโดมันมีแค่5ชั้นนะครับพอดีพอผมขึ้นไปบนด่านฟ้าเนี่ยก็ไม่ทันแล้วคือเพื่อนๆ เขาลงไปกันหมดแล้วผมก็เลยลงมาข้างล่างเพื่อนๆ เขาก็อยู่ตรงข้างหน้าคอนโดเหมือนเป็นล็อบบี้คอนโดเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าอ้าวทำไมรีบลงมากันยังปกติเราจะลงมาประมาณสัก6โมงอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้เพื่อนชื่อหนึ่งก็บอกว่าก็ปุ๊กอ่ะมันเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึง อยู่ตรงโดดลงมาจากด่านฟ้าลงมาข้างล่างโดดลงมาเหรอใช่ครับครับแล้วปุ๊กเนี่ยก็เป็นคนพักแล้วก็เป็นคนเดียวที่เห็นแล้วก็วิ่งไปตรงกันตกตรงเนี้ยตรงที่ผู้หญิงโดดลงไปอ่ะแล้วก็มองลงมาข้างล่างแล้วปุ๊กก็พูดว่าเนี่ยๆยังอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างลงไปดูกันแล้วก็เรียกทุกคนลงมาดูครับแต่ว่าลงมาข้างล่างก็ไม่มีใครเห็นอะไรนะครับก็คือเป็นถนนโล่งๆปกติอ่ะแล้วปุ๊กอ่ะปุ๊กมันไม่งงเหรอปุ๊กก็งงครับครับก็ทุกคนก็ถามปุ๊กเห็นจริงเหรอปุ๊กก็เห็นจริงๆทุกคนก็ลงความเห็นกันว่าปุ๊กอ่ะน่าจะตาฝาดหรือไม่ปุ๊กอ่ะหลอกหรือเปล่าหรือว่าอำหรือเปล่าครับคราวนี้ทุกคนก็เหมือนจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วแล้วคราวนี้มันประมาณสัก5โมงกว่าวันนั้นมันเป็นวันศุกร์นะปุ๊กเขาก็จะต้องกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนคราวนี้ปุ๊กเขาก็ยืมจักรยานผมไปคือปุ๊กกับผมเนี่ยค่อนข้างสนิทกันเพราะว่าแม่เขาอะเลี้ยงน้องคือเลี้ยงลูกของพี่สาวผมก็จะสนิทกันมากกว่าทุกคนเขาก็จะยืมจักรยานผมอะ ไปบ้านเขาบ้านเขาอยู่ท้ายเป็นทาวน์เฮ้าส์หลังรองสุดท้ายของซอย5นะครับก็อยู่ท้ายซอย5 เขาก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าคราวนี้เขาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเสร็จเอาจักรยานมาคืนผมตอนที่เขาส่งจักรยานให้ผมอะตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าเขาปุ๊กสวยมากอะจากที่เราไม่เคยมีความรู้สึกแบบเนี้ยคือสวยจนแบบสตันไปพัดเลยอะแต่คราวนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเราก็เล่นกันตามปกติเล่นวอลเล่นเล่าเรื่องผีอะไรกันไปตามปกติคราวนี้มันก็จะมีเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่เขาอยู่เขาจะโตกว่าพวกผมหน่อยเขาก็ทำงานทำการแล้วเขาก็จะมีรถที่มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์แต่งในยุคนั้นนะครับมันก็คราวนี้เขาก็จะมากัน3คนโดยมีแสบปู่แล้วก็หัดโดยคนชื่อหัดกับชื่อแสบเนี่ยเขามีรถคนละคันกับเพื่อนเขาอู๋คราวนี้ฝั่งของผมเนี่ยผู้หญิงก็คือปุ๊กกับหญิงเนี่ยเขาก็อยากขี่รถอยากไปฝึกขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะครับเขาเคยไปแล้วครั้งสองครั้งก็เลยไปก็จับคู่กันไปคราวนี้หัดก็ไปคู่กับหญิงแล้วก็ปุ๊กเนี่ยไปกับอู๋โดยรถคันของอู๋เนี่ยเป็นรถของคนชื่อแสบสองคันสี่คนเขาก็ขี่กันไปคราวนี้ที่คอนโดก็เหลือผมแจ็คหนึ่งแล้วก็แสบที่เป็นเจ้าของรถระหว่างนั้นเนี่ยจริงๆมันเหมือนกับหนึ่งเนี่ยเขามีอะไรจะพูดนะแต่ว่าพวกผมเนี่ยก็ไม่ได้สนใจคราวนี้เวลามันผ่านไปนานนะปกติเนี่ยเขาขี่แล้วเขาก็จะวนกลับเข้ามาเราก็จะเห็นใช่ไหมแล้วก็จะทักทายตะโกนแซวกลุ่มที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคราวนี้มันหายไปนานผมกับแจ็คเนี่ยก็เลยอำแสบที่เป็นเจ้าของรถว่าเฮ้ยเอารถไปล้มแล้วมั้งเนี่ยรถไปชนแล้วมั้งรถเองพังแล้วอะไรเงี้ยเราก็แซวกันขำๆมานะเราไม่ได้คิดอะไรจนระหว่างนั้นหนึ่งก็เหมือนมีอะไรจะบอกนะแต่พวกผมก็ยังสนุกกับการแซวเจ้าของรถอยู่เลยไม่ได้สนใจคราวนี้อยู่ดีๆเสียงวอมันก็ดังบอกว่าที่สี่แยกที่มันใกล้ๆกับหมู่บ้านเนี่ยนะห่างจากหมู่บ้านประมาณสักสองกิโลสามกิโลเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถพ่วงที่จอดทิ้งไว้ก่อนถึงสี่แยกผู้ประสบอุบัติเหตุมี3คนเป็นผู้หญิง2ผู้ชาย1
อนเราได้ยินอย่างนั้นเราก็ยังไม่คิดว่าเป็นเพื่อนเราเพราะเพื่อนเราไปคันละ2คนก็ยังแซวแสบว่าเฮ้ยรถมึงหรือเปล่าล้มเป็นเลข8ล้อเป็นเลข8แล้วมันก็ยังแซวกันขำๆจนสุดท้ายเจ้าแสบเนี่ยก็รู้สึกกระวนกระวายก็เลยบอกว่าไปดูกันไหมทุกคนก็เลยตัดสินใจขับจักรยานขี่จักรยานไปดูกันพอไปถึงแยกเนี่ยพอไปถึงแยกปุ๊บเนี่ยคราวนี้ภาพที่เห็นมันทุกคนอึ้งแล้วเพราะว่าหัดกับหัดเนี่ยยืนให้การกับตำรวจอยู่ส่วนหญิงเนี่ยที่ไปกับหัดคันที่ไปคันเดียวกันเนี่ยหญิงเนี่ยร้องไห้ฟูมฟายพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ส่วนอีกคันหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยคือเอาผ้าขาวคลุมสองคนแล้วพอพวกผมไปถึงเนี่ยก็มีพี่ตำรวจอีกท่านหนึ่งเขาก็คุยกับพี่กู้ภัยอยู่เขาก็บอกว่าพี่กู้ภัยก็เหมือนว่าอีกคนผมหาไม่เจอครับก็คือผมหาทั่วแล้วไม่เจอเลยที่มี3คนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ตำรวจเขาบอกใช่ๆมี3คนพอดีว่าตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะฝั่งตรงข้ามมันเป็นปั๊มน้ำมันพอดีพี่ตำรวจอ่ะเขาอยู่ที่ปั๊มนั้นอยู่แล้วเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็รายงานว่ามี3คนตอนแรกผมก็ยังไม่รู้เพราะว่าเห็นว่ามาคันละ2ใช่มั้ยครับคราวนี้พี่ตำรวจเขาก็ยืนยันว่าเขาอ่ะมี3คนเขาก็ให้กู้ภัยอ่ะลงไปหาอีกแล้วคราวนี้ที่ตำรวจอีกท่านหนึ่งอ่ะที่สอบสวนหัดอยู่อ่ะเขาก็ถามว่าตกลงพวกเองมากันกี่คน3คนข้าเห็นว่ามี3คนแต่หัดก็ยืนยันว่ามี2คนมี2คนครับมาคันละ2คนจนพี่ตำรวจอ่ะเขาจับหัดอ่ะขย่าว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าเองเมาหรือเปล่าเองโกหกหรือเปล่าจนพี่ตำรวจเขาอ่ะเดินข้ามถนนไปคือปั๊มหน้าปั๊มอ่ะมันจะมีเหมือนเขาเรียกอะไรตู้โค้กครับมันยังไม่มีมินิมาร์ทนะสมัยนั้นนะครับคือเพื่อไปถามตากับยายที่เป็นเจ้าของตู้โค้กขายของอ่ะแล้วเขาก็เดินกลับมาเขาก็ยืนยันว่าเขาเห็นผู้หญิงเป็นคนขับคันที่เกิดประสบอุบัติเหตุเนี่ยผู้หญิงเป็นคนขับโอเคคาที่ผู้ชายเป็นคนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงนั่งแบบหันข้างไม่ได้นั่งค่อมครับครับแล้วก็พอชนปุ๊บเนี่ยกระเด็นตกลงไปที่ข้างทางเขาถึงให้กู้ภัยอ่ะช่วยกันค้นหาครับก็คือจนทางพวกผมก็ยืนยันว่าทางกลุ่มผมมาคันละ2คนทางแสบกับหญิงเนี่ยร้องไห้จนตอนหลังเนี่ยคุมสติได้แล้วก็บอกว่ามากันแค่2คนจนที่ตำรวจเขาก็แบบเกาหัวจนเขาไม่รู้ว่าที่ตำรวจเขาก็มี2คนนะครับที่เขาเห็นนะเหมือนเขาเป็นสายตรวจแล้วเขามาแวะกินกาแฟอะไรที่ตู้โค้กพอดีเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจนเขาก็งงเขาก็ไม่รู้จะทำไงก็คือไอ้ข้างๆทางอ่ะมันเป็นป่ากกก็กู้ภัยก็2คันหรือจนไม่เจออะไรแล้วเขาก็เลยสรุปว่าโอเค2คนก็2คนครับคราวนี้พอกลับมาที่พวกเราพากันกลับมาที่คอนโดแล้วอะ1ก็ถึงได้มีโอกาสได้พูดว่าจริงๆที่คอนโดเนี้ยตอนที่สร้างคอนโดอะมีพนักงานอะตกนั่งร้านเสียชีวิต2คนแล้วก็มีโดนไฟดูดตาย1คนเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนที่เสียชีวิตก็บอกว่าไม่รู้ว่าปุ๊กเนี่ยไปเห็นแล้วไปทักเขาหรือเปล่าครับอันนี้เราแล้ววันนั้นเราก็แยกย้ายกันคราวนี้ผ่านไปประมาณ 2-3 วันก็มีงานศพปุ๊กวันเผานะครับครับต้องบอกของเราปุ๊กเสียชีวิตเนี่ยปุ๊กใส่กางเกงยีนขาสั้นฟอกมันก็จะสีออกขาวๆหน่อยนะครับแล้วก็เสื้อสีเหลืองคราวนี้วันเผาอ่ะคือไปเผาที่กรุงเทพเป็นวัดที่ปุ๊กเขาเรียนจนจบมัธยม3ที่นั่นอันนี้เสียกี่คนอ่ะเสีย2คนครับก็คือปุ๊ก
ผูกับปุ๊กครับส่วนผู้หญิงอีกคนที่หาก็คือไม่มีสรุปก็คือตำรวจเขาคงคิดเป็นเรื่องผีเรื่องอะไรเขาก็ยอมเพราะว่าเขาใครๆก็เห็นว่าเป็นสองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สมัยนั้นเดาว่าตรงนั้นอาจจะยังไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีคิดไม่มีแน่พี่คราวนี้พอไปงานศพเนี่ยตอนนั้นเอาไว้แค่3วันนะครับวันที่3ก็เผาแล้วคราวเนี้ยระหว่างฟังสวดอ่ะข้างหลังที่นั่งผมก็นั่งกับน้องชายปุ๊บนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเพื่อนสมัยเรียนของปุ๊กอ่ะเหมือนเขาก็คุยกันแบบจะพูดไม่พูดเหมือนมองมาที่ผมเหมือนมีอะไรจะพูดกับผมอ่ะสุดท้ายผมก็เลยหันไปคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาว่าฝันถึงปุ๊กคือตอนนั้นผมก็ยังไม่เชื่อเรื่องผีเท่าไหร่นะตอนนั้นอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าปุ๊กอ่ะมาเข้าฝันแต่ว่าปุ๊กไม่ได้พูดอะไรแต่เขารู้สึกเองว่าเหมือนปุ๊กอ่ะถูกล่ามถูกมัดหรือถูกขังความรู้สึกเขาประมาณเนี้ยผมก็ถามเขาว่าผมยังไม่เชื่อเขานะผมก็เลยถามเขาว่าแล้วในฝันนะปุ๊กใส่เสื้อผ้ายังไงเขาก็บอกว่าใส่กางเกงขาสั้นสีขาวยีนฟอกสีขาวแล้วก็เสื้อสีเหลืองผมก็ถ้าเขารู้อย่างเงี้ยคิดว่าคงไม่มีใครบอกเขาอ่ะแม่ปุ๊กอะไรเงี้ยเขาก็คงวุ่นกับงานศพคงไม่มีใครบอกเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยเชื่อคราวนี้ระหว่างกลับจากงานศพอ่ะผมก็กลับมาพร้อมคุณแม่เขาผมก็เลยเล่าให้คุณแม่เขาฟังว่าเนี่ยมีเพื่อนปุ๊กบอกมาอย่างนี้แต่แม่ปุ๊กอ่ะเขาก็ได้ข้อมูลมาเหมือนกันว่าเอ้ยที่คอนโดเคยมีคนตายอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาอ่ะจะไปหาร่างทรงจะลองดูว่ามันเป็นยังไงเขาก็ชวนผมไปด้วยว่าเอกไปด้วยไหมพอดีผมก็ไม่ว่างผมก็เลยไม่ได้ไปคราวนี้แม่เขาก็ไปคราวนี้เขาก็ได้ข้อมูลมาประมาณนั้นเลยว่าร่างทรงก็บอกมาพูดเหมือนกับหนึ่งพูดเลยว่าที่เนี่ยมีที่คอนโดเนี่ยมีคนตายเพราะว่าเดิมทีอ่ะมันเป็นศาลตรงที่ที่สร้างคอนโดอ่ะมันเป็นศาลเกี่ยวกับเจ้าพ่องูหรือไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ณตอนที่ผมเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยมันมีการไปสร้างศาลนี้แถวๆประมาณท้ายซอย11แต่เขาบอกว่าระหว่างที่เนี่ยมันยังทำพิธีกันไม่ดีแล้วก็เลยทำให้มีคนตายแล้วตรงเนี้ยก็คือเขาจะเอาปุ๊กอ่ะไปเป็นตัวตายตัวแทนก็คือปุ๊กกับดวงตกแล้วก็ไปเห็นไปทักเขาแต่ว่าแล้วคราวนี้ผ่านไปอ่ะคุณแม่เขาก็ไปที่สำนักร่างทรงอีกก็เหมือนกับว่าจะไปช่วยให้ปุ๊กอ่ะหลุดพ้นตรงนี้นะครับคราวนี้ครบ7 วันแม่เขาก็กลับมาจากสำนักร่างทรงเขาก็มาเจอผมพอดีเพราะว่าเขาจะต้องผ่านคอนโดเข้าไปใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยเอกแม่ไปคุยแม่ไปจัดการเรื่องน้องมาแล้วนะตอนนี้น้องหลุดพ้นแล้วเดี๋ยววันนี้น้องจะกลับมาบ้านแล้วน้องก็จะไปตามทางของน้องแล้วตอนเที่ยงคืนน้องจะกลับมาบ้านแล้วน้องก็จะไปตามทางของน้องแล้วเผอิญวันนั้นน่ะมันมีถ่ายทอดสดฟุตบอลตอนเที่ยงคืนครึ่งคราวนี้ผมก็เลยยังไม่นอนคราวนี้คืนนั้นอีก5 นาทีเที่ยงคืนอ่ะผมได้ยินหมาหอนที่ด้านหลังก็คือซอย3ซอย5เนี่ยมันก็หอนใช่ไหมครับตอนแรกผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นบ้านเดี่ยวพวกต้นซอยมันจะเป็นบ้านเดี่ยวเขาก็จะเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรกันคราวนี้ก็ลองไปดูสักหน่อยแล้วก็ไหนๆมันก็หอนแล้วพอไปดูคราวนี้ภาพที่เห็นก็คือผมว่าเห็นปุ๊กเดินต้องบอกว่าพี่เคยได้ยินมาแบบว่าลอยมาว่าขาไม่ติดพื้นอะไรอันนี้ไม่ใช่เลยครับที่ผมเห็นคือแบบเหมือนปุ๊กเดินปกติทุกอย่างแต่ตอนนั้นมันคือตอนนั้นผมก็คิดอย่างเดียวว่าอย่าหันมานะอย่าหันมานะ
แต่ปุ๊กก็ไม่หันนะปุ๊กก็ค่อยๆเดินแล้วก็เดินเดินเดินไปจนผมก็มองจนสุดสายตาผมนะก็จริงๆมันมีความรู้สึกนานมากนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรผมถึงไม่ละสายตาเข้ามาซะแต่เขาก็ไม่ได้มองเราใช่ไหมไม่ได้มองครับเขาก็ดูเหมือนเขาไม่ได้สนใจไม่ได้เห็นเราด้วยหรือเปล่าผมคิดว่าถ้าเป็นความเชื่อตั้งเดิมของผมที่เป็นคนมอญอ่ะจะไม่เห็นคือจะเห็นแต่แสงสว่างในจุดที่เราจะไปเช่นวิญญาณจะกลับบ้านเนี้ยก็จะเห็นไฟที่บ้านแค่นั้นครับข้างทางจะไม่เห็นอะไรเลยผมก็คิดว่าเขาคงจะไปเก็บรอยเท้าที่บ้านอย่างเดียวแล้วเขาคงไม่เห็นผมครับอันนี้เรื่องก็มีเท่านี้ครับนี่คือเหตุการณ์ที่เอกบอกพี่ตอนต้นเรื่องว่าจากคนที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเชื่อแต่เหตุการณ์นี้ทำให้เอกเชื่อตามที่ป๋องถามไว้ตอนแรกว่าเอกเชื่อไหมเอกบอกว่าเชื่อ 100% ก็คือเหตุการณ์นี้แหละแสดงว่าสิ่งที่เอกเห็นน้องปุ๊กนะตอนนั้นเนี่ยยืนยันได้ 100% 100% ว่าทุกอย่างสติสัมปชัญญะมีครบทุกอย่างครบทุกอย่างครับมั่นใจ 100% ว่าเราไม่ได้ตาฝาดไม่ได้ตาพร่าเราไม่ได้ดื่มไม่ได้กินไม่ได้มึนไม่ได้เมาไม่ได้อะไรทั้งสิ้นฉันเห็นไม่ได้มึนครับฉันเห็นจริงๆเอกเห็นจริงๆกับเพื่อนที่เสียไปใช่ครับโอ้ยเอกเจอเหตุการณ์นี้ก็ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบอกกับตัวเองว่าผีมีจริงครับแล้วก็ห้อยพระตลอดเวลาครับจากนั้นครับนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ปุ๊กมาปรากฏตัวให้เอกเห็นหรือเปล่าใช่ๆครับเห็นครั้งนั้นครั้งเดียวครั้งนั้นครั้งเดียวเราก็ไม่เคยเห็นปุ๊กอีกเลยจะมีแต่ฝันถึงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความผูกพันมากกว่าเพราะว่ามันก็จะเกิดแค่ช่วงที่เขาเสียไปไม่นานครับสมาชิกคนอื่นล่ะครับเอกขณะที่บางคนมีฝันใช่ไหมนะฮะเอกเห็นแล้วมีคนในกลุ่มก้อนของเราเนี่ยเห็นแบบที่เอกเห็นมีไหมครับไม่มีครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นเพื่อนๆคนอื่นไม่มีใครเห็นครับอาจจะเพราะว่าเขาอยู่คนละซอยไม่ได้อยู่ในจุดที่จะมองเห็นปุ๊กเดินกลับบ้านครับแต่ว่ามันมีเรื่องติดนิดนึงนะครับพี่ป๋องคือปุ๊กเนี่ยจะไม่เคยเดินกลับบ้านโดยการเข้าทางซอย5แบบต้นซอยไปไม่คือโดยหมู่บ้านเนี่ยจะไม่มีใครเลยที่อยู่ซอย3หรือซอย5ซอย7หลังซอยเนี่ยครับแล้วเดินเข้าจากหัวซอยเข้าไปส่วนมากจะเดินตัดคอนโดแล้วก็พอสุดคอนโดแล้วก็ค่อยไปทะลุซอยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมปุ๊กไปเดินตรงนั้นไม่เดินเหมือนตอนมีชีวิตอยู่ว่าเดินผ่านคอนโดเข้าไปครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาผ่านคอนโดไม่ได้หรือว่าเขามันจุดนำทางของเขามันเห็นตรงนั้นต้องเดินตามนั้นก็ไม่ถูกก็เป็นอย่างที่เอกบอกอาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะมีจุดบางอย่างสัญญาณบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเดินผ่านเส้นนี้ถ้าตามความเชื่อเนาะนะครับโอ้ก็อาจจะเป็นไม่ได้เอกว่าเขาอาจจะมาเก็บเขาเรียกว่าเก็บรอยเท้าตามความเชื่อเนอะจากที่เอกเล่าพี่เขามีความรู้สึกเหมือนกันว่าระหว่างโลกของเขากับโลกของเราอ่ะมันคนละโลกจริงๆขณะที่เราเห็นเขาอาจจะไม่เห็นเราซะด้วยซ้ำไปครับนะเอกมันมีอย่างนี้ที่ผมสงสัยครับเราพูดถึงปุ๊กเนี่ยเข้าใจว่าปุ๊กเห็นผู้หญิงกระโดดลงมาจากคอนโดนะจากตัวตึกแล้วลงมาตัวด่านฟ้าตัวขอบมันจะมีการตกด่านฟ้าเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่ปุ๊กเล่าให้ฟังก่อนที่จะมีเรื่องก่อนที่จะไปอาบน้ำเนี่ยคือเหมือนกับนั่งแล้วเอาขาออกไปข้างนอกแล้วแล้วหันมามองทางกลุ่มแล้วแล้วคือพอปุ๊กเห็นปุ๊กทักปุ๊กเขาก็กระโดดลงไปเลยแล้วปุ๊กวิ่งไปเกาะตรงที่เขากระโดดลงไปแล้วมองไปข้างล่างเลยแล้วก็ไม่เห็นอะไรปุ๊กยังเห็นครับปุ๊กอะยังเห็นว่าเขานอนเหมือนกับนอนคอหักอยู่ข้างล่างแต่เพื่อนคนอื่นไม่มีใครเห็นแล้วปุ๊กก็วิ่งพาเพื่อนอะลงมาดูข้างล่างแต่พอลงมาแล้วทุกคนไม่เห็นหมดครับตัวเอกคิดว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างที่พลากชีวิตของปุ๊กไปเหมือนเขาเอาปุ๊กไปเพื่อการอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าปุ๊กไปเห็นเขาอย่างนั้นป่ะใช่ครับสถานที่นี้มีคนตายมากกว่าหนึ่ง
คือมีคนตาย3คนจากที่1คนเพื่อนชื่อ1เล่าให้ฟังอ่ะที่1เนี่ยเขาจะอยู่มาก่อนคือคอนโดหมู่บ้านเนี่ยฝั่งเลขคู่เนี่ยมันจะทำเสร็จก่อน1เขามาอยู่ก่อนคอนโดเนี่ยจะทำทีหลังครับ1เขาบอกว่าเหมือนกับว่าศาลเจ้าพ่องูที่จะย้ายไปอยู่แถวๆซอย11เนี่ยยังทำไม่เสร็จดีอ่ะแล้วก็เริ่มทำคอนโดเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเจ้าของหรือว่าอาจจะไซต์งานที่เขารับงานมาเขาไม่เชื่อตรงนี้หรือว่าไงไม่รู้นะครับแล้วก็จะมีคนเสียชีวิตทั้งหมด3คนคือไอ้ข้อมูล3คนเนี่ยแม่ปุ๊กอ่ะที่เขาไปดูร่างทรงเนี่ยเขาไม่ได้ดูร่างทรงที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับคือเขาไปดูร่างทรงที่อยู่ในกรุงเทพอ่ะผมก็ยังงงว่าถ้าหนึ่งจะไปเล่าให้ร่างทรงฟังและข้อมูลมันลิงก์กันขนาดนี้มันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะและยิ่งยุคนั้นมันเป็นไปไม่ได้ใช่เออผมก็เชื่อแล้วผมก็เห็นด้วยนะนะฮะผมเข้าใจเลยว่าวันนี้เวลาที่เรากำลังพูดถึงอะไรบางอย่างว่าฟังผมถูกสัมภาษณ์เยอะมากว่าเอาจริงแล้วผมเชื่อไหมกับเรื่องโลกหลังความตายเรื่องผมเชื่อคือถ้าผมไม่เชื่อผมไม่สามารถนั่งฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้มาร่วมครึ่งข้อนชีวิตเนาะผมเชื่อว่าโลกหลังความตายมีเพียงแต่ว่าใครจะพบใครจะเจอนั้นก็แล้วแต่คนคงไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นเหมือนกันหมดแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะไม่เคยเห็นผมเชื่อแบบนั้นเองนะครับแต่อีกอย่างที่ผมสงสัยก็คือเราพูดถึงแต่ปุ๊กขณะที่เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมีคนเสียชีวิต2คนคือปุ๊กกับอู๋นี่ไม่มีอะไรเลยเหรอเอกอู๋นี่คืออู๋เนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยสนิทกันเขาจะอยู่เหมือนอีกกลุ่มนึงเขาโตกว่าครับก็คือเขาโตกว่าแต่ว่าการที่เรามาพบกันเพราะว่าเขามีรถแล้วตอนนั้นผมก็ในกลุ่มอะเราเล็กกว่าเราก็อยากจะขับรถซิ่งรถอะไรอยากจะลองขับอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ผูกพันมันก็เลยไม่ได้เจอครับแต่ว่างานศพอู๋ผมก็ไปทั้งคู่แต่ไม่มีอะไรในมุมของอู๋ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เอกเชื่อว่าอผีมีจริงจากย้อนกลับไปเมื่อสัก20กว่าปีที่ผ่านมาเราอยู่ที่นั่นอีกนานไหมครับกว่าจะมูฟออกมาครับเอกประมาณ2ปีครับแล้วก็ย้ายออกมาครับนะปัจจุบันมีโอกาสได้แวะเวียนผ่านไปนะยังหมู่บ้านนี้ไหมมันเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากอย่างไรครับคือผ่านไปครับคือตอนนี้มันเดิมทีเข้าไปข้างหน้ามันมีที่ว่างตอนนี้ไม่มีที่ว่างแล้วเต็มแล้วก็ไอ้ถนนตรงที่มันเคยเป็นที่ที่ปุ๊กเสียชีวิตอ่ะด้านที่ด้านข้างมันเคยเป็นป่ากกอะไรตอนนี้มันก็ขึ้นเป็นตึกเป็นอะไรหมดแล้วครับศาลล่ะศาลงูที่ว่าล่ะศาลงูผมไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปถึงตรงศาลครับครับเฮ้ยนี่คือการเล่าครั้งแรกว่าฟังแต่ผมว่าเขาเล่ามาจากข้างในกับเหตุการณ์ที่ผมเชื่อว่าเขาไปประสบมาจริงๆกับเหตุการณ์ที่การสูญเสียเพื่อนเมื่อสัก20กว่าปีที่ผ่านมานึกว่าฟังนะแล้วผมรู้สึกว่าการเล่าของเอกมันเล่าจากความทรงจำที่ผ่านมากับสิ่งที่เขาเจอโดยว่ากับสิ่งที่เขาเห็นดูอย่างของน้องปุ๊กว่าฟังจากนั้นพี่ป๋องถามหน่อยครับเอกหลังจากวันนั้นเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาเห็นวิญญาณเพื่อนที่เสียไปจากนั้นยังเห็นยังเจออะไรอีกหรือเปล่าครับเคยมีเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันมาเข้าฝันบอกหวยครับแต่ว่าผมเป็นคนไม่เล่นไม่ได้สนใจใช่บอกหวยชัดๆเลยครับครับถ้าพี่ป๋องให้เอกนับจำนวนในการเจอเรื่องแบบนี้ก็แค่เหตุการณ์ของเพื่อนที่ชื่อปุ๊กเท่านั้นที่เหลือถ้าไม่นับมาเข้าฝันใบหัวนี่อันนี้ไม่นับสมมติถ้าไม่นับก็แค่ครั้งเดียวใช่ครับครั้งเดียวครั้งเดียวผ่านมา43ปีครั้งเดียวก็คือเหตุการณ์นี้แหละที่เราเสียเพื่อนไปใช่ครับจากนั้นก็ไม่เคยพบเคยเจออะไรอีกเลยแต่เชื่อว่าผีมีจริงครับนะครับเอกขอบคุณมากขอบคุณจริงๆฮะที่ให้เกียรติพี่ให้เกียรติเดอะช็อคนำประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตมาเล่าให้ฟังซึ่งเอกจากที่เอกคุยพี่ป๋องว่าติดตามพี่ป๋องมาตลอดเลยและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมา20กว่าปีแล้วทำไมถึงเพิ่งเอาเรื่องนี้มาเล่าพี่ป๋องฟังล่ะครับคือช่วงที่พี่ป๋องมันเป็นวิทยุอ่ะคือสมัยก่อนโซเชียลมัน
มันไม่มีมันการที่ว่าจะโทรไปเล่าได้ยังไงเนี่ยผมไม่รู้จริงๆพอเริ่มมารู้ตอนที่หลังๆพี่ป๋องตอนแรกเมื่อก่อนมันจะเป็นแอปก่อนนะเวลาฟังมันจะเป็นแอปในโทรศัพท์ที่โดยตรงเลยแอปเดอะช็อคโดยตรงพอตอนนั้นอ่ะผมก็ทำงานไม่มีโอกาสได้ฟังสดเลยก็เลยเก็บไว้แล้วพอมาตอนหลังเนี้ยมีเพื่อนน้องคนนึงอ่ะเขาอ่ะเชียร์ให้ผมมาเล่าหลายครั้งแล้วแต่ว่าเขาจนเขาเสียชีวิตไปก่อนอ่ะผมก็เลยเอ้ยยังไม่ได้เล่าสักทีก็เลยเออได้เวลาแล้วเออเล่าดีกว่าอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆเมื่อกี้ตอนที่ระหว่างเราคุยกันเห็นเอกบอกว่าเอกเป็นคนมอญครับความเชื่อของคนมอญเกี่ยวเรื่องโลกหลังความตายเขามีความเชื่ออะไรอย่างไรบ้างเหมือนกับคนพุทธคนไทยไหมครับคือจริงๆก็เหมือนกับคนพุทธแต่ว่าถ้าเป็นมอญแบบคือถ้าเป็นสมัยก่อนอะเวลามีงานศพอะสมมติว่าถึงแม้ว่าศพจะเอามาบ้านแล้วนะครับเขาจะจุดตะเกียงแล้วก็แขวนไว้ที่หน้าต่างเขาจะเหมือนกับเชื่อว่าคือวิญญาณเนี่ยจะไม่เห็นอะไรเลยจะเห็นแค่แสงสว่างนี้แล้วเขาจะกลับมาบ้านเพื่อมาให้เราทำพิธีผมเคยฟังเรื่องของพี่ป๋องอยู่เรื่องนึงนานมากแล้วเกี่ยวกับคนที่ไปเที่ยวการที่แพแล้วก็เอาตะเกียงไปแขวนที่หน้าต่างแล้วก็เจอผีผมยังคิดเลยว่าสงสัยจะวิญญาณมันจะคิดว่าเป็นแสงเรียกเข้ามาก็เลยมาเฮ้ยผมกําลังน่าสนใจตรงจุดนี้แสดงว่าถ้าเป็นความเชื่อของคนมอญถ้าวันนี้เรานําเอาตะเกียงไปแขวนไว้หน้าบ้านอาจจะเป็นแสงสว่างนําทางให้ผีหรือวิญญาณมาได้ดิผมคิดว่าคงต้องมีเกี่ยวกับการทําพิธีประกอบด้วยครับพี่ครับเนาะแล้ววิธีการอื่นล่ะครับเขามีความเชื่ออย่างเช่นถ้าของถ้าเป็นพุทธก็ต้องก็ต้องทำการเผาเลยหรือบางศาสนาก็มีการฝังของมอญล่ะของมอญก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าสมมติว่าถ้าเหมือนคล้ายๆพุทธเลยแต่ว่าเวลาเอาศพไว้ที่บ้านเนี่ยเวลาเอาศพลงเนี่ยเขาจะไม่ลงกระไดก็คือถ้าจะเอาลงข้างฝาด้านไหนก็คือก็ลื้อข้างฝาด้านนั้นออกอ๋อคือลื้อเลยเหรอใช่เพื่อเอาศพลงแล้วก็กลับประกอบเหมือนเดิมประกอบข้างฝาด้านนั้นเหมือนเดิมไม่ลงบันไดครับโอ้นะครับแต่ว่ารุ่นหลังๆเนี่ยรุ่นอาเจนอย่างพ่อผมเนี่ยไม่มีแล้วแต่เจนเนี่ยมันจะมีแต่พวกระดับรุ่นยายขึ้นไปอะไรเงี้ยครับครับมีคำถามจากน้องโอเคโอเควาบิซาบิบอกเขาว่าคนมอญบางหมู่บ้านเลี้ยงผีด้วยจริงหรือไม่ครับถ้าที่ปทุมเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยไม่มีครับครับโอ้นะฮะผมพยายามที่จะดูข้อความที่คุณเอาฟังส่งมานะนะมีจากน้องสามารถพวงระบบคนมอญเขาห้ามเอาสัตว์สองขาเข้าบ้านใช่หรือไม่ครับครับแล้วก็พวกตุ๊กตาอะไรพวกนี้ก็ตุ๊กตาแบบของเล่นน่ะก็ไม่ให้เอาเข้าอ๋อเหรอเออนะฮะนี่เป็นความเชื่อนะนะผมก็ถามจากคนมอญจริงๆก็คือน้องเอกนี่แหละว่าฟังเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวความเชื่อของคนมอญมากสักเท่าไหร่นักนะครับนะก็เลยเนี่ยดูจากข้อความที่หลายท่านสงสัยแล้วถามมาก็เลยเรียนให้น้องเอกเป็นคนช่วยตอบก็แล้วกันนะครับคนมอญนับถือกระดองเต่าป่ะฮะจากคุณแม็กเวลต้องบอกก่อนพี่ป๋องว่าผมก็เป็นเจนหลังๆแล้วจะไม่ค่อยครับแล้วก็มอญของผมเนี่ยมันไม่ใช่มอญแบบกาญจนบุรีราชบุรีคือมันเป็นมอญที่มอญสามโคกอ่ะพี่เหมือนมอญสามโคกมอญพระประแดงอ่ะคือที่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แบบรัตนโกสินทร์ต้นๆแล้วอ่ะครับมันก็จะห่างออกไปครับเป็นไปตามรุ่นเป็นไปตามเจนครับเอกขอบคุณมากๆนะขอบคุณจริงๆครับที่นำเรื่องประสบการณ์ครั้งหนึ่งชื่อของเอกมาเล่าพี่ป๋องฟังถือว่าเป็นเกียรติครับขอบคุณมากนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ